เย้สวัสดีค่ะพานุเราจากช่องแดงกะลีนะคะคือวันนี้แบบเป็นวันที่10กันยายนเป็นวันอาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์เราก็มีเรียนภาษาญี่ปุ่นตามเคยนะแต่ที่มีเรื่องสำคัญก็คือวันที่11กันยายนนะในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของเราแต่คือในวันพรุ่งนี้นะวันที่11อ่ะมันจะเป็นวันจันทร์ซึ่งวันจันทร์เป็นวันที่เราก็มีเรียนนะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเราคงจะไม่สามารถไปแฮงเอากับตัวเองได้ทั้งวันขนาดนั้นเราก็เลยจะแบ่งมาแฮงเอาเป็น2วันก็คือเป็นวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคือวันนี้เราก็ไปหาอะไรกินเป็นข้าวเที่ยงเฉยๆแล้วก็คิดว่าจะไปหาซื้อของมาในห้องนะคิดว่าวันนี้จะเหมือนจัดปาร์ตี้ให้ตัวเองแบบปาร์ตี้เล็กๆให้ตัวเองแล้วที่เหลือก็ค่อยไปทำในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนはじめましてทุกคนเราก็ไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วต่อไปเราก็จะแต่งหน้าแต่ตอนนี้คือเราไม่มีเวลาแล้วนะคือมันจะเที่ยงแล้วอะเราต้องออกไปประมาณเที่ยงครึ่งว่าวันนี้ว่าจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกก่อนเรียนด้วยโอเคเนื่องจากตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเราก็จะรีบไปแต่งหน้าแล้วก็เราก็จะรีบไปแต่งหน้าแล้วก็มาเจอหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จเลยไปเลยพิวว้านี่เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ใส่เสื้อที่เราซื้อมาจากคราวก่อนด้วยชิมไหมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้องแล้วนะก่อนกลับมาเราก็แวะซื้อองุ่นซื้อข้าวเย็นซื้อหมูของแต่งปาร์ตี้วันเกิดเรามีเค้กวันเกิดคือเราหิ้วมาตั้งแต่4โมงอ่ะไม่รู้ว่าพอมาถึงที่นี่มันจะยังสภาพดีมั้ยเย้始まるよ。เดี๋ยวเราก็จะทำการแต่งห้องนะครับเอาของที่ซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นรูปโปรตีนทำได้ทำยังไงกันวันไม่ใช่หรือเรื่องนี้นะเดี๋ยวเขาบอกว่าให้
ให้ทิ่มหลอดลงไปตรงนี้นะยังไงอ่ะโอ้โหเอานะเอานะเอ๊ะอ๋อมันต้องใส่ลงไปให้สุดตรงนี้เอ๊ะแต่ถ้าใส่ลงไปสุดหลอดก็หายถ้าดึงออกมันจะไม่แฟบหรอไม่แฟบด้วยเสร็จแล้วหนึ่งอันสวัสดีสนุกอะแล้วเราก็จะมาปิดต่อไปก็คือเป็นเหมือนที่ห้อยมันไม่ได้ห้อยมาให้แล้วอะเดี๋ยวนะขอทำการเป็นไปยัง This is so cute Happy birthday Yay เอาเชือกที่เขาให้มาห้อยนะที่ในรูปมันเป็นแบบเส้นเดียวเลย Happy Birthday แต่มาดูก่อนว่าเราจะทำเป็นไหมนี่เขาให้เป็นเข็มมาด้วยนะเอาเชือกใส่เข้าไป影分身の術เสร็จแล้วก็ค่อยๆลอยเข้าไปทีละครับแต่ว่าลอยไหน影分身ก็คือระหว่างที่ร้อยเราก็จะหาเรื่องมาเล่าทุกคนรู้จักโรคจำชื่อไม่ได้อะโรคคิโคมูดิเหรอไม่รู้อะโรคคือไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นอะเดี๋ยวเราจะโรคนี้นะคือเราไปอ่านเจอมามันเป็นโรคที่แบบว่าคนญี่ปุ่นกับเกาหลีเป็นกันเยอะมันเป็นโรคที่มันจะทำให้เรารู้สึกแบบไม่ค่อยอยากออกจากห้องอะไรเงี้ยแบบออกไปซื้อแค่แบบของจำเป็นใช่ของกินอะไรเงี้ยแต่ก็ออกสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยไปซื้อมาเก็บไว้ที่ห้องจะเป็นกลุ่มคนที่รู้สึกว่าอยู่ห้องแล้วรู้สึกโอเคกว่าเงี้ยไม่ได้ชอบไปไหนเรานึกถึงตัวเองเลยคือช่วงปิดเทอมเราไม่ได้อยากออกไปไหนเลยแบบเราอยู่แต่ห้องนะเออแต่ว่าเราก็มาลองคิดดูอีกทีว่าเออจริงๆเราเป็นโรคจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆเราแค่ออกไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินเฉยๆคือจริงๆอ่ะเราสบายใจที่เราจะอยู่คนเดียวใช่ป่ะแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองอยากอยู่แต่ห้องเว้ยคือเนี่ยเป็นคนชอบไปเที่ยวมากไปเที่ยวคนเดียวเหมือนในคลิปก่อนๆใช่มั้ยว่าเราไปนู่นไปนี่ไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยคนเดียวคือเราก็มานั่งคิดดูอีกทีเอ้ยจริงๆเราคงไม่ได้เป็นโรคนี้หรอกเราแค่ไม่มีเงินเราก็เลยไม่ได้ออกไปไหนจ้ะออกไปไหนมันก็เปลืองเงินน่ะอยู่เนี่ยสมมุติว่าแบบว่าค่าเดินทางมันถูกอากาศข้างนอกมันดีอะไรเงี้ยคือเราก็คิดว่าเราก็ออกตลอดนะมันไม่ได้ว่าเราจะอยากอยู่แต่ห้องคือเราก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยหาจิเมมาชิเตะโอเคก็หมดเรื่องเล่าไปหนึ่งเรื่องแล้วแต่ไม่รู้ทุกคนจะฟังรู้เรื่องไหมนะเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องสุดๆอ่ะคือเนี่ยเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งยังไงแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะหาเรื่องมาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องด้วยเดี๋ยวก็จะหาโอกาสมาเล่าเรื่องต่างให้ฟังเออมีเรื่องอีกเรื่องก็คือแบบว่าช่วงนึงนะในชีวิตเราก็โหลดแอปหนึ่งแอปหาคู่มาแอปสีชมพูก็โหลดมาเล่นใช่ปะก็เจอผู้คนมากมายเลยเจอทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างจนเราก็ลบไปช่วงหนึ่งเราก็เพิ่งกลับมาโหลดอีกเมื่อไม่กี่วันมานี้โหลดพอโหลดกลับมาก็โอเคนะก็ได้เพื่อนคุยอะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยจากตอนแรกเราก็เหงาบ้างความรู้สึกที่แบบอยู่คนเดียวมันก็เหงาใช่ปะก็หาคนคุยแก้เหงาอะไรเงี้ยเออมันก็ได้มาบ้างแต่ว่าที่คุยไปสักพักนะบางคนก็คือแบบ
ยังไงดีอ่ะคือมันเหมือนเป็นแอปถามตอบคือมันเหมือนเราถามเขาฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบคือมันเป็นแบบถามตอบเนี่ยถามเขาตอบเนี่ยถามเขาตอบจนมาถึงจุดที่ว่าเฮ้ยคือเราจะคุยกันอย่างนี้ไปจริงๆหรอคือสมมติว่าถ้าอยากเล่นแอปถามตัวเนี้ยไปเล่นแบบ Ask FM ไหมหรือยังไงไปเล่นใน IG ไหมไอ้แบบ Ask มี question อะถ้าเกิดอยากได้แอปถามตัวอย่างนั้นอะทุกคนคือมันเริ่มไม่สนุกอะคือมันกลายมาเอ้ามีแค่ฝ่ายเราที่ชวนเขาคุยก็ไม่ได้ว่าเขานะว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ว่าก็เนี่ยช่วงนี้ก็เลยแบบเลิกเล่นไปอีกรอบแต่ว่าก็ยังเล่นเรื่อยๆนะคือแบบช่วงไหนรู้สึกเหงาก็ไปโหลดมาเล่นบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็นั่นแหละพอโหลดมาก็เป็นแบบคนคือเราอยากให้ทุกคนเห็นมาเลยว่าเรากำลังรออยู่จะบอกว่าช่องนี้เป็นยูทูบเบอร์สตาร์ทอัพนะแบบไม่มีเงินนะครับจะซื้อขาตั้งกล้องก็จะหาเรื่องคุยแล้วพอจะหาเรื่องคุยก็ต้องเห็นหน้าหน่อยคือคนดูอยากดูหน้าไหมคือมันมีคนดูจริงๆปะคือที่ทำไปคือมีคนดูจริงๆปะนอกจากเราก็คือเราพยายามอยากถ่ายวล็อกแบบวล็อกข้างนอกแบบเวลาไปข้างนอกคือเราอยากวล็อกมากแบบอยากวล็อกอ่ะคือแบบอยากถ่ายให้มันเห็นหน้าแล้วก็พูดไปอ่ะแต่คือพอไปอยู่ในสถานการณ์จริงอ่ะคือเราไม่กล้าเลยแบบว่าคือคนมันเยอะอะแล้วเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างเซลฟ์สตีมต่ำพูดตรงๆคือเราเป็นคนคิดมากแล้วแบบคนอื่นจะว่าเราบ้าป่ะแบบคุยกับกล้องอะซึ่งก็ไม่มีใครคิดแบบว่าคือตอนเราเห็นคนแบบว่าเห็นคนอื่นทำอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เห็นแล้วก็ผ่านไปซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเวลาเราทำใช่ไหมคือก็ไม่มีใครมาใส่ใจเราแต่ว่าเราอยู่ความคิดตัวเองไม่ได้อะแล้ววิดีโอที่มันออกมามันก็เลยเป็นแบบนี้มันก็ค่อนข้างเอาไว้หน่อยแต่มันก็ใช้เวลาแต่เราก็จะพยายามนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วมันเป็นตัมเนลพอดีเดี๋ยวนะขอจัดแจงทรงผมจะได้ทำเป็นตัมเนลโอเคเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาเริ่มติดเข้าไปประมาณนี้ใช่ไหมใช่เย้เย้น่ารักตื่นเต้นคือตอนนี้มันยังไม่เที่ยงคืนแล้วแต่เราง่วงนอนมากเราจะแกล้งเป็นว่าเป็นเที่ยงคืนแล้วแต่ป่ะเราก็ไปฉลองวันเกิดเลยได้ไหมเรากระซิบทำไมคือเรา manifest ตัวเองก็ได้ว่าจริงๆตอนนี้มันเป็นเที่ยงคืนแล้วตอนนี้เที่ยงคืนโอเคตอนนี้เที่ยงคืนโอเคต่อไปเราก็จะไปจัดปาร์ตี้กันเลยคือวันเกิดเราที่เราซื้อมาคือเราก็จะถ่ายรูปกับป้ายขนมก็ไม่แย่นะเราเคลมาจากกล่องนะมันเปิดจากตรงนี้ได้ใช่ปะคอนนิชิวะอย่าไปใส่ใจกับสภาพกล่องที่มันไม่สวยนะทุกคนให้โฟกัสที่เค้กกันน่าทานมากได้ยายได้はじめまして。Happy birthday to me. それじゃね。Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me.
ก็เสร็จแล้วมันเกิดไปถ่ายรูปตู้สติกเกอร์ที่สยามแล้วก็คิดว่าจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้ตัวเองด้วยแต่ว่าคือเราต้องรีบไปก่อนบ่ายครึ่งนะเพราะว่าบ่ายครึ่งเราต้องกลับไปเรียนที่มอเนี่ยจะไปอาบน้ำแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวกับที่มอไปโอเคเราไปอาบน้ำแต่งตัวมาแล้วนะคือวันนี้เราคิดว่าเราจะใส่เป็นชุดนักศึกษาชุดนิสิตไปนะเพราะว่าเราไม่เคยมีรูปตู้สติกเกอร์ที่เป็นแบบว่าใส่ชุดนักศึกษาเลยก็เลยจะนี่ก็ปีสุดท้ายแล้วด้วยก็ใส่ชุดนักศึกษาเลยแล้วกันจะได้มีรูปเก็บไว้ด้วยต่อไปแล้วก็จะมาแต่งหน้ากันไปใส่ถ่ายรูปลงตู้สติกเกอร์เลยเอาไปก่อนก็ได้はじめましてはじめましてไปถ่ายของร้านฮารุเสร็จแล้วนะครับร้านต่อไปที่เราจะไปถ่ายก็เป็นร้านวันนี้หรอวันนี้แต่ว่าสยามตอนเช้ามันไม่มีคนถ่ายรูปจากร้านนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะไปหาไปกินกันมันเอาแบบไม่เผ็ดนั่นเองคือมันลดความเผ็ดไม่ได้แล้วมันเผ็ดเองมันได้อยู่แต่ว่ามันไม่เผ็ดเองถ้าเอาอันนี้ก็ได้ต้องอันนี้หมดจะมีเป็นแก้วหอยกระจาจีนให้เราให้เลือกแทนแก้วหอยกระจาจีนให้เลือกเอาเป็นแก้วหอยก็ได้ถ้าเป็นถ้าเซ็ตนี้นะและถ้าของเผ็ดน้อยนิดเผ็ดน้อยเผ็ดน้อย
แล้วก็ซื้อของเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะทำไปกันที่ห้องแล้วแมนว่ามันจะทำอะไรบ้างแมนอะไรที่นั่นแบบว่าสดๆร้อนๆอ่ะแมนบานเดินปังพูดเกาหลีไม่ได้ร้อนๆได้ภาษาเกาหลีคือเกาหลีคือเกาหลีคุณน่ารักอ่ะขอบคุณนะมันเป่าได้ปะเป่าไม่ได้แกเป่าไม่ได้แต่น่ารักมากเลยอ่ะโชว์นะมีแปดบรูบริชิสุกิจูแก่ไงวะคือแล้วตอนเกิดมาเกี้ยพวกเขาให้อันนี้กันนี้ก่อนเหรอแล้วก็เป็นอันการแล้วก็หลอกกันไปไหวปะทำไมทำได้อย่างนั้นบริโภคหนูบริโภคชีสเค้กอร่อยอันคันน้ำผึ้งมะนาวก็เป็นเสื้อที่เราซื้อมาจากมีโครน่ารักมากน่ารักมากต่อไปเราก็จะไปเก็บห้องจากเมื่อคืนที่เราทำลบไปก็เป็นวันเกิดที่รู้สึกสนุกมากปีนึงเลยเพราะว่าได้ใช้เวลากับตัวเองแบบที่ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนหมายถึงว่าในวันเกิดเรานะปกติพอมีวันเกิดเราใช่ปะเราก็จะแบบไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไม่ก็อยู่กับครอบครัวใช่ป่ะแต่พอมาอยู่นี่คนเดียวแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่นะกับการที่ไปฉลองวันเกิดกับตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนได้เติมความรักให้กับตัวเองให้มากขึ้นนะก็วอกนี้ก็ขอจบไว้แต่ตรงเท่านี้แหละเพราะว่าต่อไปเราคงไปเก็บห้องโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย